เอาละทุกคนกลับกันมาแล้วนะครับกับ React Series ทานทารารักนิรันดร์นั่นเองนะครับซึ่งในคลิปนี้ก็จะเป็นตอนจบของซีรีส์กันแล้วนะฮะทุกคนเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยดีกว่านะครับว่าบทสรุปของซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยสุดท้ายแล้วนะฮะใครจะอยู่ใครจะไปนะฮะทุกคนแต่ดูเหมือนตอนนี้เนี่ยเวจาวของเราเนี่ยกำลังจะตกหลุมพรางของฝ่าบาทแล้วนะฮะทุกคนซึ่งหลุมพรางนี้นะฮะก็เป็นหลุมพรางที่ตัวเวจาวเนี่ยพอจะเดาออกนะครับว่าฝ่าบาทต้องการทำอะไรกับตัวเองนะฮะแต่ไม่รู้เหมือนกันนะว่าสุดท้ายแล้วนะฮะเวจาวเนี่ยจะสามารถรอดพ้นนะฮะจากฝ่าบาทได้หรือเปล่านะครับยังไงก็ไปลุ้นกันต่อแล้วกันนะฮะว่าสุดท้ายเวจาวของเราเนี่ยจะสามารถกลับไปหาเจียงฉือได้หรือเปล่านะฮะและยิ่งตอนนี้เจียงฉือเองนะฮะก็โดนตามล่าเช่นกันนะฮะบอกได้เลยยังมีเรื่องให้เราได้ลุ้นอีกเยอะมากๆในตอนจบนะฮะทุกคนเอาเป็นว่าตอนนี้ไม่เสียเวลาเราดีกว่าครับยังไงเดี๋ยวไปรับชมกันต่อใน EP นี้พร้อมกันเลยดีกว่าครับเรือนเก็บดาราเยื่อว่าที่นี่เลยที่นี่เลยชีอองตายที่นี่ย้อนคืนถิ่นเก่าฟาบาทรู้สึกต่างออกไปหรือไม่ไม่พูดไม่พูดน้องฉุนบัดนี้ต้าเหลียงเราชนะอีกแล้วเจ้าสบายใจได้ชีอองได้เห็นต้าเหลียงในวันนี้ต้าเหลียงกลับไม่รู้ความจริงในอดีตพวกเจ้าต่างถามข้าจะเอาความจริงความยุติธรรมแล้วทั้งคิดไปว่าข้าเป็นคนฆ่าชีอองมั่นใจว่าข้าพี่น้องเพื่ออำนาจกษัตริย์ทั้งที่ชีอองเป็นพี่น้องที่เชื่อมกันด้วยสายเลือดของเราแล้วมันเป็นยังไงล่ะความจริงอ่ะ20ปีก่อนใช่ไม่ใช่เนี่ยจะได้รู้แล้วเนี่ยพี่ใหญ่มาแล้วเหรออืมไม่ได้ฝึกตั้งนานรู้สึกห่างเหินแล้วพี่ใหญ่ตอนจะฝึกเขียนอักษรครั้งแรกก็เป็นข้าที่ฝนหมึกให้มันมีนัยยะนะทุกคนคนที่ฝนหมึกให้เนี่ยเหมือนแบบต่ำกว่าธรรมชาติมนุษย์เดิมนั้นดีงามเช่นสายน้ำที่ไหลสู่ที่ต่ำเป็นอักษรที่ดีอักษรตัวแรกที่ข้าเขียนเป็นก็คือพี่ใหญ่สอนอาชุนเหตุใดเจ้าถึงต้องหนีหรือคิดว่าข้าจะฆ่าเจ้าจริงๆหรือตอนข้ายังเด็กร่างกายอ่อนแอปากลมแรงไม่ได้อิจฉาพี่ใหญ่มาตลอดที่ได้ติดตามเสด็จพ่อควบม้าในสนามรบปกป้องแผ่นดินต้าเหลียงพี่ใหญ่รู้ความคิดของข้าล่าเสือด้วยตัวเองเย็บหนังเสือเป็นเสื้อคลุมสวมคลุมให้ข้าพาข้าควบม้าโจรทยานนั่นเป็นครั้งแรกที่ข้าขี่ม้าในใจข้ารำลึกขอบคุณพี่ใหญ่มาตลอด
ต่เจ้าก็ยังป่วยเป็นหวัดอยู่ดีเสด็จพ่อว่าข้าโหดเหี้ยมใจร้ายหาว่าข้าจงใจทำร้ายเจ้าข้ารู้เสด็จพ่อเข้มงวดกับพี่ใหญ่มาตลอดแต่ในใจข้าพี่ใหญ่ก็คือพี่ใหญ่เสมอน้ำครั้นถูกตีก็ลอยขึ้นสูงเหนือกว่าศีรษะได้ถูกดันให้ไหลย้อนกลับไหลขึ้นเขาได้อีกครั้งธรรมชาติของน้ำไหลลงสู่ที่ต่ำจิตใจคนเดินสู่ที่สูงเป็นเช่นนั้นวันนี้เจ้ากับข้าเป็นพี่น้องคุยกันเคารพรักกันได้แต่วันหน้าเจ้ากับข้าเป็นกษัตริย์และขุนนางก็ต้องมีศักดิ์สูงต่ำดูท่าข้ากับพี่ใหญ่คงยากจะมีโอกาสควบม้าเคียงบ่าเคียงไหลโลกนี้มีเรื่องที่เคียงบ่าเคียงไหลกันได้มากมายแต่ตำแหน่งจักรพรรดิคนเดียวมีเพียงหนึ่งเดียวพี่ใหญ่หากท่านกับข้าเกิดในครอบครัวธรรมดาจะดีแค่ไหนพวกเราต้องเป็นพี่น้องที่สนิทกันมากที่สุดในโลกนี้แน่ดวงอาทิตย์ขึ้นก็ทำงานดวงอาทิตย์ตกก็พักผ่อนปรนิบัติพ่อแม่พี่เป็นเพื่อนน้องน้องเคารพพี่เจ้าไม่สนลาภยศบริสุทธิ์ประดุจธาราใฝ่หาชีวิตธรรมดาสามัญแต่โลกนี้จะต้องทำให้ทุกคนไม่ได้อย่างที่ขอข้ารับทุกนี้มามากพอแล้วข้าไม่อยากรับอีกอาชุนหากจะโทษก็ต้องโทษเสด็จพ่อเพราะเขาไม่ยอมให้มงกุฎ12ผู้แก่ข้าสถานการณ์ในวันนี้ไม่ใช่การแย่งหากต้องการให้ต้าเลี้ยงสงบราชสำนักต้องมั่นคงก่อนจะแบ่งฝักแบ่งฝ่ายกันไม่ได้ยังไงก็จะเอาวะมีเพียงหนึ่งคนนั่งบัลลังก์อย่างมั่นคงถึงจะปราบความขัดแย้งได้น่าเสียดายมิอาจได้ร่วมกระโจมชมดาวชมจันทร์สว่างลอยสูงกับพี่ใหญ่อีกแล้วหรือว่าจะฆ่าตัวตายวะทุกอย่างเกิดขึ้นเพราะท่านกับข้าก็ขอให้ท่านกับข้าได้จบมันข้ายินดีตายเพื่อจบเรื่องทุกอย่างฆ่าตัวตายแน่เลยอ่ะตกใจหวังว่าฝ่าบาทจะนำความผาสุกแผ่ความกรุณาตัดสินผิดถูกในใต้ล่าคืนความยุติธรรมให้ประชาชนฝ่าบาทปกครองใต้ล่าด้วยคุณธรรมต้องเป็นกษัตริย์ผู้ปราดเปรื่องแน่นอนกระหม่อมอยู่ในปรโลกก็จะรู้สึกยินดีไปกับฝ่าบาทด้วยเราให้เจ้าสมหวังขอพระทัยฝ่าบาทปลิดชีพตัวเองเหรอโอ้แล้วมันต่างอะไรเนี่ยมันต่างอะไรกับข้าเนี่ยไม่มีทางออกเลยเหรอพี่ใหญ่จากกันชาตินี้ขอให้ชาติหน้าเราเป็นพี่น้องสามัญชนสนิทสนมรักใคร่ไม่มีข้อพิพาทขัดแย้งกันอีกWhat?
ำไมอ่ะหรือว่าจริงๆพ่อจริงถือได้เป็นลัชนายาไม่ต่างอ่ะเราว่าไม่ต่างกับที่เขาร่วมแบบลงมือทำอ่ะเราไม่ได้ฆ่าเขาท่านทำเช่นนี้มันต่างอะไรกับฆ่าเขาใช่ไหมท่านบีบให้เขาตายใช่ไหมแล้วยังโยนความผิดทั้งหมดให้กับเซียวไห่เทียนโยนให้กับเย่ลู่เราต้องส่งเสริมอำนาจกษัตริย์ทำการใหญ่เราต้องแบกรับผืนแผ่นดินแล้วก็ต้องสละความปรารถนาส่วนตัวสละบางคนกระทั่งแม้แต่น้องชายแท้ๆของตัวเองชนะเป็นเจ้าแพ้เป็นโจรเป็นเช่นนี้มาแต่โบราณไม่เคยมีนะนี่ก็แค่สิ่งโรยหน้าความทะเยอทะยานดูเมื่อกี้เรื่องไม่เคยมีแบบนี้นะชี้กวางเป็นม้ากลับดำเป็นขาวและทำให้เซียวไห่เทียนถูกคนรังเกียจทำให้เย่ลู่กลายเป็นทาสมา20ปีทนรับการลบหลู่มากมายข้าถามเจ้าอีกครั้งเจ้าใช้ฐานะอะไรมาพูดกับข้าเหรอข้ารู้นะเจ้าชื่อว่าเซียวอูเสียเจ้าเป็นบุตรชายของเซียวไห่เทียนเซียวไห่เทียนในเมื่อช่วยฉีอ๋องแทรกแซงต้าเหลียงก็ไม่มีทางรอดตัวออกไปได้แม้จะถูกบีบให้เข้าไปในสนามแต่คนในสนามนี้มีใครบ้างไม่ถูกโชคชะตาบีบังคับเขาก่อความวุ่นวายในต้าเหลียงมีเพียงตายสถานเดียวแล้วสนมเว้ยทำไมท่านต้องฆ่านางด้วยสนมเว้ยคือผู้หญิงที่ข้ารักและโปรดปรานนางไม่ควรบังเอิญเจอเยี่ยนสูงเฉียวและไม่ควรพูดคำพูดนั้นกับข้ามีคนร้ายแค่นั้นเลยแค่นั้นเลยสนมเว้ยนะเดี๋ยวนี้นะใครเดินเข้ามาอีกก้าวข้าจะฆ่านางซะฟาบาทข้าฉีอ๋องจริงๆเหรอน่าหนึ่งประโยคต้องแลกชีวิตเนี่ยสามีของตัวเองคือตัวการใหญ่ที่ทำให้นางบ้านแตกสลายขาดท่านก็ฆ่านางเนี่ยนะและยังฆ่าลูกในท้องของนางอีกเซียวฉือตื่นแล้วเหรอไว้เจ้ากลับมาหรือยังยังเลยเมื่อครูไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นชาวบ้านมากมายต่างไปที่เรือนเก็บดาราเรือนเก็บดาราม มาแล้วรีบพาแม่นางเจียงออกไปเว่ยเจ้าซ่อนภรรยาไว้เก่งจริงๆท่านหญิงยงอันทำให้ข้าหาตัวยากมากเจ้าหมูสุนัขของเจียงกงกงช่างไวนะนางเด็กปากเสียวันนี้ต้องทำให้พวกเจ้าแหลกเป็นผุยผงตายไม่ครบชิ้นส่วนแม่นางรีบไปเจ้าระวังให้ดีนะเสือชื่อท่านโหไว้เจ้านะฝ่าบาทชาวเมืองข่มขู่ซานหลังให้เขากลั้นกลืนไม่อาจพูดได้ซานหลังพยายามสุดชีวิตเพียงเพื่อเย่ลั่วแล้วเรื่องพ่อเขานะชาตินี้คงยากแล้วตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนพวกเขาอยู่ที่เรือนเก็บดาราไหว้สักการะฉีอ๋องไม่ถูกเมื่อครู่เขาได้กลิ่นกรรมฐานบนตัวเจียงยวนทางนั้นอาจซุ่มโจมตีเกรงจะเป็นระเบิดข้าจะไปบอกไว้เจ้าข้าไปกับเจ้าด้วยกรรมฐานเลยเหรอเจ้ากับเจมิงพวกเราจะไปแจ้งคนอื่นให้มาช่วยสนับสนุนพวกท่านต้องระวังให้มากนะไปเดี๋ยวจะระเบิดเลยเหรอชะตาฟ้ากำหนดคนไม่มีทางเลือก
แต่ฉีอ๋องเลือกสรรพชีวิตท่านพ่อข้าเลือกคุณธรรมสิ่งที่ท่านเลือกล้วนเป็นความเห็นแก่ตัวของท่านข้ามันเพียรทำงานหนักปกครองมา20ปี20ปีมานี้ตาเหลียงอุดมสมบูรณ์รุ่งเรืองฝนตกต้องตามฤดูกาลราษฎรอยู่ดีกินดีข้านำความผาสุกมาแผ่ความกรุณาข้าไม่มีอะไรต้องละอายใจหากชาวบ้านถามถึงคดีเก่าของฉีอ๋องท่านจะทำยังไงท่านจะป้องกันเขารังแกเขากระทั่งยอมฆ่าเขาหากท่านหวังดีกับราษฎรจริงก็ควรรู้ว่าสิ่งที่พวกเขาต้องการก็คือความสงบสุขไม่อยากต้องถูกใครเอาชีวิตไม่อยากถูกคนเหยียบย่ำแบบนี้ข้างนอกแต่เพื่อความทะเยอทะยานกลับให้คนเป็นทาสผู้คนทนขับข้องใจแต่ตอนนี้ข้าเป็นกษัตริย์แห่งตาเหลียงผู้ชนะเป็นกษัตริย์ผู้แพ้เป็นโจรทั้งหมดข้าเป็นคนตัดสินใจโอ้ซาหลังเจ้ายังไม่เข้าใจหลักการที่ว่าชนะเป็นเจ้าแพ้เป็นโจรหรือข้าฝังระเบิดเอาไว้ข้างล่างนี่เรื่องราวในอดีตทั้งหมดล้วนจะสลายหายไปแม้แต่เจ้าก็ไม่รอดแล้วตัวเขาล่ะตัวเขาล่ะท่านจะใส่ร้ายเย่รั่วอีกมาเร็วมาเย่รั่วไม่รู้จักสำนึกแอบซ่อนระเบิดหมายรอบสังหารเราผู้บัญชาการกรมกวงหมิงเว่ยเจ้าคุ้มกันจนตัวตายวางใจแต่สารหลังข้าจะทิ้งชื่อเสียงดีๆเอาไว้ให้เจ้าเขาถูกยาพิษต่อสู้หนักไม่ได้ลุยเข้าไปไปด้วยกันเลยว่าถ้าอย่างนั้นอ่ะฮอตขึ้นมาตัวทหารนี่ไปหมดนะไม่ห่วงตัวเองเลยหรอสละชีวิตหรอติดแล้วสอพรเว่ยจ้าไม่เกี่ยวกับคนอื่นออกยังไงอ่ะออกเร็วเว่ยจ้าออกนี่
ที่ไหนที่รอก็คือบ้านของเจ้าข้าก็จะเฝ้ารอเจ้าอยู่ที่แย่รู้ตลอดไปข้าจะรอท่านพาไปด้วยกันท่านอดทนอีกหน่อยนะข้าจะช่วยท่านออกไปเดี๋ยวนี้โอ้ลูกคนไปไหนหมดอ่ะคนไปไหนหมดอ่ะจริงชีวิตให้ดีอนาคตของแย่รู้รบกวนเศร้าจุนแล้วจิ๋วอย่าทำแบบนี้จิ๋วไปไปเราเข้าไปสิไปไปเถอะครั้งนี้ไม่ต้องหันกลับมาแล้วไปเชื่อเลยนะเบ๊ะ
นายน้อยชายทำไมรัชทายาทแบบไม่พาทหารอะไรมาช่วยดูฮ่องเต้นะอยู่ในนั้นน่ะหลังจากทำศึกเสร็จเลยทุกคนเนี่ยชิงช้าก็เอาแพ้เฉือเสียรอทุกอย่างจบแล้วข้าจะไปสร้างกระท่อมเล็กๆย้ายชิงช้านี้ไปด้วยเช่นนี้ไม่ว่าจะไปไกลแค่ไหนกลับบ้านก็มีสถานที่ให้พักได้โอ้ยสนิทตายหมดพลัดที่นาคาที่อยู่หากไม่ใช่พระเจ้าทางชีวิตของข้าคงเต็มไปด้วยความโกรธแค้นวันนี้ร่างกายกลับคืนถิ่นเกิดไม่เสียดายอะไรแล้ว
เตรียมของขวัญให้เจ้าอยู่ที่เรือหลังเก่าต่อไปไม่ว่าเจ้าจะไปที่ไหนเยลวดก็คือบ้านของเจ้าข้าก็จะเฝ้ารอเจ้าอยู่ที่เยลวดตลอดไปจันมีนกแขกเต้าทุกปีเมื่อถึงฤดูร้อนในเรือนจะหอมมากบางครั้งก็จะล่อผึ้งมาด้วยที่มุมกำแพงจะวางกระถางต้นไม้หอมเอาไว้อาจารย์มักเผลอไปเตะมันเข้าทุกทีนางยังด่าข้าด้วยว่าข้าวางมันไว้ในเรือนมากเกินไปเจ้าทำกระดิ่งเองด้วยเหรอเป็นเปลือกหอยที่ข้าเก็บมาร้อยเองข้าวางไว้ข้างๆตัวหนังสือทรงจำหมูไว้จำหมดเลยหนูไม่ได้อย่างเงี้ยหนูไม่ได้从此互通无悔。
จะไปคิดว่านี่ก็จูบสุดท้ายอ่ะทำไมอ่ะสามคำนับสามเซลชื่อระหว่างเราไม่จำเป็นท่านโหงข้ามีเรื่องนึงอยากขอร้องเจ้าไม่พูดข้าก็รู้ข้ารับปากซานหลังไว้แล้วต่อไปต้องขอดูแลยื่อลั่วให้มากๆขอบคุณท่านโหงนี่เป็นสิ่งที่ข้าควรทำแล้วเจ้าล่ะหลังจากนี้คิดการอย่างไรโทษนะทุกคนเสียชื่อกลับชิ่งคังสิทุกอย่างจบลงแล้วจะไม่มีใครทำร้ายเจ้าอีกแล้วเจ้าอยากช่วยคนฉะนั้นข้าจะเปิดร้านหมอจงทำสิ่งที่อยากทำเถอะนะยืนอยู่บนยอดเขาสูงทอดมองสรรพชีวิตทั่วทุกแห่งหนจะไม่เหงาได้ยังไงท่านโหงความสันติสุขของใต้ล่าหลังจากนี้ก็ขอฝากท่านแล้วเจียงชื่อเสนาบดีเข้าฟ้าไม่เลือกกูดีเนาะแต่งงานแล้วไงถือว่าแต่งงานแล้วกระหม่อมเผยเยียนถวายบังคมฝ่าบาทขอฝ่าบาทออกราชองค์การล้างมลทินให้กับยุ้ยลู่ยกเลิกเกณฑ์แรงงานยกเลิกบรรณาการทาสผลักดันการศึกษาปฏิบัติดีกับชาวบ้านเพื่อให้เกิดความชัดเจนในกิจการทั่วล่าคืนจิตใจอนุญาตจวนเจี้ยนติงโหงเรื่องราวต่างๆในตอนนี้ล้วนเป็นที่สรุปแล้วในที่สุดก็มีโอกาสไปท่องภูเขาทาราได้แล้วท่านโหงถ้าก็อยากเป็นตัวเองที่แท้จริงสักครั้งซานหลางไปแล้วเสี่ยวชื่อก็ไปแล้วอันเฉิงเป็นเพราะความผิดพลาดของข้าก็สละชีพแล้วตอนนี้จือหมิงข้าก็รั้งไม่อยู่แล้วเหมือนกันท่านโหบัดนี้ใต้ล่าเริ่มสงบทำนาปลูกพืชลดเก็บภาษี
ใช้ข้าราชการสุจริตฟังเสียงประชาชนร่วมทำความดีดำเนินคุณธรรมแม้ความคับข้างของเย่ล้วเป็นที่สรุปแล้วแต่สัญญาของท่านโหกับสหายเว่ยยังไม่เป็นจริงข้าน้อมขอท่านโหจดจำคำฝากฝังของสหายเว่ยให้มั่นเพื่อปลอบดวงวิญญาณวีรชนฉุยเลี่ยงเชื่อว่าท่านโหดำเนินกิจการมีคุณธรรมต้องเป็นแบบอย่างอันดีแห่งยุคแน่นอนตัวละครที่น่าสงสารมากนะขอตำรารวมปราบไม่เหลือใครเลยจะไปซื้อตัวหอโอ้ยสุดท้ายก็ไม่เจอเนาะหายากแล้วว่าคู่นี้ก็ใจร้ายมากอะคนจากไปทิ้งชื่อทานป่าจากไปทิ้งเสียงแต่ท่านหิมะผ่านไปไร้ร่องรอยเลื่อไปท่องประสบการณ์แล้วเขาบอกว่าอยากเป็นเหมือนอย่างท่านในตอนที่ปกป้องเย่ลู่ได้ค่อยมาเยี่ยมท่านชีวิตนี้ของท่านเหนื่อยมามากบัดนี้เมฆคลายเห็นดวงตะวันแล้วท่านพักผ่อนให้สบายเถิดขอบคุณผู้มีพระคุณที่พาวี่เหลียนกลับมาให้ข้าสำหรับคนนอกท่านคือขุนพลสอพอคือบุตรชายผู้กระทำผิดกระทั่งไม่มีใครรู้ฐานะที่แท้จริงแต่แย่ลั่วไร้มนทินชัดเจนอยู่ตรงหน้าดอกไม้ทุกดอกต้นไม้ทุกต้นของแย่ลั่วล้วนดำรงอยู่เพราะท่านทุกอย่างที่ท่านทำเพื่อแย่ลั่วชาวเมืองแย่ลั่วจะจดจำไว้ตลอดไปจดจำผู้มีพระคุณของพวกเขาเซียวอู๋เสียพ่อรักษาย้วยล่วงกับใต้ล่ามาหลายปีก็มีความรู้สึกไปแล้วข้าตัดสินใจอยู่ต่อไม่ไปแล้วแต่เท้าจะสบายใจขึ้นหรือไม่คนไหนน้อยข้าติดตามท่านมาตั้งหลายปีหวังอย่างยิ่งที่จะให้ท่านถอดหน้ากากออกได้เห็นท่านแต่งงานลูกหลานเต็มบ้านคงไม่ได้เห็นอีกแล้วข้าไม่ได้เห็นอีกแล้วเขาจันทราเย่ลั่ว5ปีต่อมาเฮ้ยเจียงเฉินว้าวขอบคุณมากกินน้ำตาล
ขอบคุณมากเหยาเอ๋อเป็นเด็กดีจริงๆท่านแม่พวกเราถึงบ้านหรือยังอีกเดี๋ยวก็ถึงแล้วข้างหน้านี่เองถ้าอยากกินโจ๊กไม่ขมได้สิฉะนั้นรอแม่กลับบ้านแล้วจะทำให้ท่านแม่พวกเรากลับบ้านครั้งนี้ยังจะไปอีกหรือไม่ต้องไปอยู่แล้วใต้ล่ามีคนป่วยมากมายรอให้แม่ไปรักษาอยู่นะแล้วท่านพ่อก็อยู่บ้านใช่หรือไม่เดี๋ยวมากลับบ้านแล้วใครดูแลบ้านให้เนี่ยใครดูแลบ้านอ่ะพ่อเจ้ารอพวกเราอยู่ที่บ้านตลอดเลยเส้นทางยาวไกลขอบคุณการเดินทางนี้ได้พบได้ขีดข้างเรื่องราวจบลงแต่ความรักยังคงอยู่ยืนยงขอให้ท่านเห็นแสงจันทร์สิ่งที่ปรารถนาล้วนสมดังใจเอาละทุกคนจบไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับในตอนจบของซีรีส์ทานทารารักนิรันดร์นั่นเองนะฮะโอ้โหบอกเลยนะทุกคนนี่กว่าที่จะแบบดึงตัวเองนะฮะขึ้นมาพูดจบคลิปได้นะฮะใช้เวลาสักพักหนึ่งจริงๆนะฮะเพราะรู้สึกว่าโอ้โหเราเองก็เศร้าแล้วเราก็นอยกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในตอนจบมากๆจริงๆนะฮะทุกคนเราก็รู้สึกว่าเราโคตรสงสารตัวละครเว่ยจาวจริงๆนะฮะเพราะด้วยความที่ตลอดเวลาตัวเขาเองนะฮะทำเพื่อประชาชนชาวเย่ลั่วนะฮะที่จะลบล้างมลทินที่เกิดขึ้นในตอนนั้นให้ได้นะฮะคือถ้าเกิดมองย้อนกลับไปอ่ะเว่ยจาวเนี่ยไม่เคยทำอะไรเพื่อตัวเองแม้แต่นิดเดียวนะฮะทุกคนคือยึดประชาชนชาวเย่ลั่วเนี่ยเป็นหลักด้วยซ้ำนะฮะทุกคนขนาดตัวเขาเองอ่ะมีโอกาสที่จะได้พูดได้แชร์ตัวฝ่าบาทถึงเรื่องราวในวันนั้นนะฮะเขาก็เลือกที่จะไม่พูดนะฮะเพราะเขาเห็นว่าถ้าเกิดเขาพูดออกไปแม้แต่นิดเดียวนะฮะยังไงทหารของฝ่าบาทเนี่ยก็ต้องยิงชาวบ้านแน่นอนนะฮะทุกคนก็รู้สึกว่าตัวเขาเองเนี่ยเหมือนจะรู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วนะฮะว่าสุดท้ายเนี่ยยังไงก็ต้องยอมลงไปในหลุมพรางที่ฝ่าบาทเนี่ยขุดเอาไว้เนี่ยทุกคนแต่ก็ไม่คิดว่ามันจะหนักขนาดนี้ทุกคนพอมันมาถึงช่วงเวลาที่เราแบบต้องจากกับไว้เจ้าจริงๆอ่ะมันจะร้องอีกแล้วเราโคตรรับไม่ได้เลยเรารู้สึกว่าโอ้โหตัวละครตัวนี้คือเหนื่อยมาตั้งแบบ40 EP อ่ะแล้วก็แบบสุดท้ายก็ต้องมาตายอ่ะอันนี้แบบเสียดายมากเรารู้สึกว่าเราไม่อยากให้ตัวละครเว่ยจาวตายเลยอ่ะเราอยากให้เขาได้เห็นความสุขที่สุดท้ายแล้วอ่ะเขาสามารถลบล้างมลทินให้ชาวเย่ลั่วได้แล้วเขาก็สามารถได้เห็นชาวเย่ลั่วได้ยิ้มอีกครั้งนึงนะฮะทุกคนแต่ก็พอมาลงเอออย่างนี้เราก็แล้วก็รู้สึกว่าเราเศร้ามากจริงๆเนี่ยทุกคนแล้วซีนที่เรารู้สึกว่าโหมันแบบโคตรอิมแพคโคตรเศร้าเลยคือตอนที่เจียงเฉือเหมือนแบบไปหาแบบหาก็เรียกว่าหาตัวเว่ยจ่าวอ่ะในเศษซากอันนั้นน่ะแล้วสุดท้ายเขาก็ไปเจอปิ่นน่ะรวมกับตัวข้างๆนั้นน่ะมันเป็นเหมือนเป็นเท่ากระดูกของตัวเว่ยจ่าวอยู่ทุกคนโหมันเจ็บมากเลยนะเราลองคิดย้อนไปถ้าเกิดคนเราลองคิดย้อนไปนะทุกคนถ้าเกิดสมมติว่าเราต้องเจอเหตุการณ์อย่างเงี้ยแล้วเราต้องแบบโหมาเจอเท่ากระดูกอะแม้แต่ร่างยังไม่เห็นนะโอ้เราจะแบบแซดขนาดไหนนะทุกคนแล้วพอแบบกลับมาบ้านของเว่ยเจ้าที่แบบเว่ยเจ้าเตรียมเอาไว้ให้เป็นบ้านของเจียงเฉือโหมันอบอวนไปด้วยความทรงจำอบอวนไปด้วยแบบ
ทุกเขาเรียกว่าทุกซอกทุกมุมมันจะมีแต่เว่ยเจ้าทุกคนเป็นเราก็อยู่ไม่ได้นะนี่เราก็ไม่แปลกใจนะฮะว่าทำไมตัวเจียงเฉือเนี่ยฮะถึงไม่ยอมอยู่ที่นี่เพราะเขาก็รู้สึกว่าถ้าเขาอยู่ไปอ่ะมันอาจจะแบบคลั่งตายก็ได้นะฮะเพราะว่าความทรงจำที่แบบเว่ยเจ้าเตรียมไว้ให้อ่ะคือแบบมันอยู่ตรงนั้นเยอะมากๆจริงๆนะฮะทุกคนแล้วเราว่ามันเป็นอะไรที่มันยิ่งอยู่ยิ่งปวดใจมากๆจริงๆทุกคนนี่พยายามฮึบสุดๆเลยนะอยากพูดในจบแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยากพูดตอนจบนี้ให้แบบให้มันกระชับที่สุดเท่าที่ตัวเองจะพูดได้นะฮะก็อย่างที่เราเห็นเลยนะฮะว่าบทสรุปของซีรีส์เรื่องนี้นะฮะก็เป็นการจบนะฮะแบบ sad ending มากๆเลยทุกคนกับการจากไปของเว่ยเจ้านั่นเองนะฮะแต่ในเรื่องร้ายก็ยังมีเรื่องดีนะฮะทุกคนเพราะว่าหลังจากที่เสียเว่ยเจ้านะครับแล้วก็เสียตัวกษัตริย์ไปเนี่ยตอนนี้นะฮะองค์รัชทายาทก็ได้ขึ้นเป็นกษัตริย์องค์ต่อไปนะครับแล้วก็สั่งการนะฮะตามที่ตัวเผยเยียนเนี่ยได้ขอนะฮะนั่นก็คือคืนความยุติธรรมนะฮะแล้วก็เลิกการส่งทาสของเย่ลั่วนั่นเองทุกคนก็ถือว่าเป็นการปลดแอกเนาะแล้วก็ทำให้เย่ลั่วนะฮะกลับมาเป็นอิสระอีกครั้งนึงนะฮะอันนี้ก็ต้องบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เว่ยเจ้าเนี่ยยอมเสียสละจริงๆนะฮะทุกคนเพื่อสุดท้ายแล้วนะฮะคนเย่ลั่วเองเนี่ยก็จะได้ลุกขึ้นยืนนะครับอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะฮะจบแล้วจบแล้วจริงๆเนี่ยทุกคนก็สุดท้ายนี้เนี่ยก็ขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่อยู่ด้วยกันมาตลอด40 EP นะฮะทุกคนเชื่อว่าซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยน่าจะเป็นอีกหนึ่งซีรีส์ที่อยู่ในใจของทุกคนหลายๆคนแน่นอนนะฮะซึ่งตัวเราเองเราก็รู้สึกว่าโหเราโคตรรักซีรีส์เรื่องนี้เลยอ่ะรักทุกตัวละครที่แบบโลดแล่นอยู่ในซีรีส์เรื่องนี้มากๆนะฮะไม่ว่าตัวละครไหนจะอยู่ตัวละครไหนจะจากไปนะฮะเราเองเราก็เศร้าไปหมดอ่ะเพราะด้วยความที่มันผูกพันกับตัวละครจริงๆนะฮะทุกคนแล้วพอแบบทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เป็นบทสรุปที่มันควรจะเป็นแล้วก็ต้องยอมรับแล้วก็แบบ move on กับมันให้ได้นะฮะทุกคนถึงแม้ในใจจะยัง move on ไม่ได้ก็ตามนะฮะแต่ก็รู้สึกว่ามันก็ต้องมีการเสียสละเกิดขึ้นจริงๆนะฮะทุกคนก็เป็นการจบที่อาจจะไม่ได้ถูกใจเรานักนะฮะเพราะว่าร้องไห้หนักมากนะฮะแต่ก็ยอมรับได้เพราะรู้สึกว่าทุกอย่างมันก็มีการเสียสละในทุกๆเรื่องนั่นเองนะฮะทุกคนโอเคเอาเป็นว่านะฮะยังไงตอนนี้ไปแล้วจริงๆนะฮะทุกคนก็อย่าลืมนะฮะก่อนที่จะไปกันเพื่อนๆก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้อามด้วยนะครับยังไงเจอกันใหม่ซีรีส์เรื่องต่อไปนะฮะทุกคนยังไงวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับ